สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟูสเตอร์นะครับตอนนี้นะครับผมรีฟิตรีนะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาเพื่อนๆมากินขนมโดนัทโบราณนะครับหรือที่นี่เขาจะเรียกกันว่าขนมปลาดานั่นเองนะครับเพื่อนๆงงใช่ไหมล่ะว่าอะไรคือขนมปลาดาอะไรคือโดนัทโบราณนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาในช่องหัวใจสะพายเป้แล้วครับฝากกดติดตามหัวใจสะพายเป้ช่องของเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าขนมปลาดานะครับหรือโดนัทโบราณนะครับเป็นอย่างไรนะครับตามมาตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านของขนมปลาดาโพสเด็จแล้วนะครับขนมนี้ถือว่าได้ว่าเป็นโดนัทโบราณนะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเขาจะใช้ถ้วยแล้วก็เอาแป้งนะครับแล้วเขาก็ลงทอดนี่ไงนี่คือไส้อันนี้เพื่อนๆลองดูนะครับที่ผมเรียกว่าโดนัทนะครับเพราะว่ามันตรงกลางนะครับของขนมปลาดาเนี่ยมันจะมีรูนะครับก็คล้ายๆโดนัทแต่ว่าจริงๆรูของขนมตัวเนี้ยนะครับเขาจะไว้สำหรับใช้ไม้เขี่ยขึ้นมาจากตัวกระทะนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวเรากินดีกว่าครับเราจะได้รู้รสชาติเป็นยังไงนะครับโคตรร้อนนะร้านนี้นะครับจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่ามันจะร้อนทุกอันเลยเพราะว่าเขาขายดีมากๆเลยนะครับคือเนี่ยร้อนมากเลยอะนะครับตัวแป้งด้านนอกนะครับจะเป็นแป้งแล้วก็มีกล้วยผสมอยู่ด้วยนะครับส่วนไส้ด้านในเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับจริงๆแล้วเราแอบถามข้อมูลมาบ้างแล้วแหละเราแอบถามข้อมูลมาแล้วว่าไส้ข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองชิมถามเขาแล้วมีมะพร้าวมีมะพร้าวอ่ะแล้วก็เลยดูนี่แล้วก็เครื่องนะครับพวกน้ำตาลน้ำปลาเกลือไอ้น้ำเกลืออะไรพวกนี้แหละประเด็นคือว่าตัวแป้งเขาอ่ะข้างนอกก็จะกรอบแล้วข้างในมันจะนุ่มนะนะครับคือเราจะบอกเพื่อนๆว่าทำไมเราถึงเรียกเป็นโดนัทโบราณเห็นไหมมันมีรูอยู่นะครับถึงรูจะเล็กนะครับแต่ว่าก็มีรูนะครับอร่อยมากนี่ครับเรากินตัวขนมปลาดาไปแล้วนะครับเรามาตัดสินกันว่านะครับขนมปลาดานี้เป็นของคาวหรือของหวานนะครับถ้าสำหรับตัวผมมอเป็นของหวานเพราะว่ามันจะมีมะพร้าวไงมีกล้วยนะครับแล้วก็มีเครื่องนี่คือเครื่องแกงหรือเครื่องอะไรคะรู้สึกกินแล้วมันเป็นเครื่องแกงหรือว่าไม่ใช่คล้ายๆขนมเบื้องอ๋อนี่ยังไงก็เป็นของหวานเราว่าเป็นของหวานนี่ให้ดูชัดนะครับเพื่อนๆมาที่นี่นะครับอย่าลืมมากินร้านนี้นะครับขนมปลาดาโพสเด็จนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสำหรับบูสเตอร์นะครับ